เอารถมาจอดนะครับผมนี่ก็เป็นที่พักนะครับในส่วนของที่จอดรถนะครับสวัสดีสำหรับบ่ายวันใหม่นะครับที่สมุยนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอยู่บนเกาะสมุยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะฮะวันนี้ที่พักของเราครับคือศาลาครับเฉวงนะฮะในส่วนที่ผมเดินมาเมื่อสักครู่นี้เป็นที่จอดรถนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมนะครับโรงแรมเนี่ยจะติดชายหาดเลยในส่วนนี้ก็จะเป็นฟรอนต์สำหรับการเข้าไปใช้บริการสปาด้านนู้นนะครับเพราะว่าที่ศาลาเนี่ยเขามีสปาด้วยแต่เดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินโรงแรมแล้วก็ไปดูห้องพักกันแล้วก็ไปดูบรรยากาศภายในโรงแรมศาลาเฉวงกันแต่ต้องบอกว่าวันนี้น่าเสียดายตรงที่ท็อฟฟี่เข้ามาแล้วฝนตกช่วงนี้พายุเข้านะครับฝนก็จะตกทุกวันเลยนะฮะที่เกาะสมุยก็อาจจะมีเมฆดำๆมีเม็ดฝนมันอาจจะทำให้บรรยากาศไม่สวยเท่าที่ควรนะครับต้องขออภัยด้วยห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามกันไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูศาลาฝั่งนู้นกันครับห้องท็อฟฟี่นะครับก็คือห้อง204อยู่ใกล้ๆกับห้องอาจารย์โอเล่อาจารย์โอเล่อยู่206ตอนนี้เหลือเราแค่2บ้านนะครับผมพี่ส้มมีภารกิจต้องกลับไปทำงานก่อนก็เลยบินกลับวันนี้ไฟประมาณบ่าย 2:20 นะครับเหลือผมกับอาจารย์2ครอบครัวเดี๋ยวเราจะอยู่ต่อกันอีกคืนนึงเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันที่ศาลาเฉวงนะฮะว่าบรรยากาศตอนกลางวันตอนเย็นตอนกลางคืนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นสเต็ปไปนะครับผมว้าวห้องสวยมากอันนี้ห้องน้ำนะครับโอ้โหโอ้โหเตียงนอนนะครับหมอนอลังการมาก 6-7 ใบเลยนะครับหมอนเรียกว่าเต็มที่นอนนะฮะโอ้โหสุดยอดเปิดมาหลังห้องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีเตียงนะครับมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนี่ว้าวสวยมากมองออกไปก็จะเป็นทะเลนะครับเป็นสระว่ายน้ำส่วนกลางเสียดายฟ้ามันไม่ค่อยสวยวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าศาลาเฉวงเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนที่พักเนี่ยนะครับมันจะอยู่ออกไปนอกจากตัวเมืองสักนิดนึงนะครับจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวบนเขาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไกลเมืองนะครับแต่นี่อีกฟีลลิ่งนึงเลยนะฮะอยู่เมืองเลยนะครับอยู่ติดทะเลเลยแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อมีอะไรครบวงจรนะครับเดินข้ามถนนไปก็เป็น Family Mart นะครับแล้วก็สำหรับตอนเย็นๆใครที่สายแบบนั่งชิลที่บาร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเปิดบาร์นะครับเดี๋ยวเราคงจะมีโอกาสถ้าฝนหยุดตกเราก็คงจะไปนั่งชิลกันที่บาร์จริงๆแล้วตั้งใจจะไปเล่นน้ำในสระว่ายน้ำของส่วนกลางด้วยไปถ่ายรูปสวยๆสงสัยจะหมดโอกาสแล้วครับวันนี้เดี๋ยวคงจะเล่นในห้องนี่แหละนะครับเดี๋ยวไปดูห้องอาจารย์โอเล่กันส่วนห้องนี้นะฮะเป็นห้องของอาจารย์โอเล่นะครับผมเข้ามาดูบรรยากาศนี่โอ้โหเป็นไงฮะ ดูข้างหลังเหมือนกันเลยครับทะเลแล้วก็มีสระ
นะครับส่วนตัวอยู่ในห้องเลยนะอันนี้ชั้น2นะครับผมเราอยู่กับชั้น2ครับทำไมถึงหน้าห้องไหนอ่ะดูแล้วก็เดือดครับผมข้างหน้าโรงแรมเราเป็น Family Mart เดินตรงข้ามไปเลยสบายมากปิด 5:00 นใช่ไหมครับอันนี้คือ Happy Corp ใช่ไหมครับใช่ครับ Happy Corp แห้งนะอร่อยครับผมถ้าผมไม่รู้ผมก็นึกว่ามะตูมเชื่อมสมัยก่อนมะตูมเชื่อมฮะอย่างนี้มีส้มให้ด้วยนะครับครับไปทานข้าวกันมานะครับที่ร้านอะไรนะคุณจูนแมริโกอร่อยมากตอนนี้กลับมาโรงแรมแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกลางคืนดูบ้างนะฮะคนจะเสียใจจริงที่จะไปอยู่ร้านของเราคุณไนท์นะครับพรุ่งนี้เจอกันครับไหนขอดูบรรยากาศกลางคืนหน่อยสิโอ้ลมเย็นมากจริงๆแล้วบาร์ทางด้านนี้นะฮะเขาเปิดปกติทุกวันแต่วันนี้วันที่ผมพักเนี่ยมันเป็นวันพระใหญ่ก็คือวันมาฆบูชาบาร์ส่วนนี้ก็เลยปิดไปนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศที่แบบว่ามีคนนั่งดื่มนั่งชิลกันนะฮะก็เป็นบาร์เปล่าๆนะฮะวันนี้ส่วนนี้เรียกว่า The Tent นะครับBeach Front and Restaurant นะครับก็คือเป็นห้องอาหารที่จะเปิดตั้งแต่ 6:30 ตอนเช้าก็คือเป็นเบรกฟาสต์เลยนะครับจนถึง 10:30 แล้วต่อจากนั้นก็เป็นอาหารกลางวันนะครับ Last Order ที่ 4:30 นะครับวันนี้ก็เช่นเดิมฮะเป็นวันมาฆบูชาวันพระใหญ่ก็ไม่ได้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะจริงๆแล้วในโซนของชายหาดเนี่ยถ้าเป็นวันที่ไม่มีฝนจะเปิดเต็นท์เปิดผ้าใบให้นั่งทานนั่งดื่มกันชิลๆริมหาดบรรยากาศคงจะคึกคืนน่าดูแต่วันนี้เสียดายที่ฝนตกทั้งวันเลยนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามาแล้วแบบฟ้าใสๆเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศสวยๆให้ดูแต่พรุ่งนี้นะฮะยังมีหวังว่าถ้าฟ้าเปิดเดี๋ยวผมตื่นเช้ามาเนี่ยมาทานเบรคฟาสต์เนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูว่ากลางวันเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยที่ศาลาสมุยเนี่ยเขาสวยขนาดไหนนะครับเพราะว่ามีคนชอบถ่ายรูปแล้วก็ลง Instagram ลง Facebook แต่ละมุมของที่เนี่ยถ่ายรูปได้สวยมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับอรุณสวัสดิ์ครับผมเช้าของวันใหม่นะฮะพามาดูบรรยากาศนะครับอีกวันหนึ่งของที่นี่บ้างฝนเนี่ยวันนี้ดูพยากรณ์แล้วเขาบอกว่าตก 90% เราก็เลยรีบลงมาตอนที่ยังไม่ตกก็ประมาณ 7:00 นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทานเบรคฟาสต์กันด้วยเดี๋ยวไปดูไลน์อาหารเขาว่าเป็นยังไงบ้างที่นี่นะครับตอนนี้พาคุณนายลงมาถ่ายรูปฟ้าดูดิมืดตึ๊บเลยนะฮะแต่ก็สวยมากนะครับสวยมากเรามาถ่ายรูปตรงจุดที่เขาแบบว่าเป็นเหมือนกับว่าถ้ามาศาลาถ่ายรูปมุมนี้จะรู้เลยว่าเป็นที่นี่นะครับผมเดี๋ยวคนที่ใส่ถุงมือกระดาษตัดบุฟเฟ่ต์นะคะ
ซึ่งอาหารที่ผมให้ชมเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นลายอาหารบุฟเฟ่ต์สำหรับใครที่อยากจะแบบรวดเร็วก็ตักได้เลยนะครับแต่ใครที่กลัวไม่อิ่มนะครับหรือยังไม่ถูกใจก็มีอลาคาร์ทให้ด้วยให้เราเลือกอีกคนละ2เมนูแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อิ่มจริงสั่งได้อีกนะครับผมก็เรียกว่าทานจนอิ่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูอลาคาร์ทเขาเรื่องของข้าวของหวานเลยนะฮะก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มีเชฟสั่งให้แน่เหรอนี่ข้าวไข่ดาวคุณจูนอ๋อ